สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุมพันธุลากันวันนี้นะคะคุมพันก็จะมาหมกปลาค่ะพี่น้องหมกปลาเนื้ออ่อนหมกใส่หม้อด้วยค่ะเด้อมาเบิ่งเลยค่ะคุมพันที่คุกอันนี้ก็เป็นปลาเนื้ออ่อนล้างแล้วก็สับเรียบร้อยค่ะใส่นี่เลยค่ะโอ้หลายด้วยนี่แล้วก็ใส่พริกแกงที่คุมพันตําไว้ค่ะตํามาลงมะเร็งแล้วพี่น้องอันนี้ก็น้ำปลาร้าผงนัวคุณฤทธิ์บอกว่าจะใส่หลายเลยใส่สมัยก่อนเนาะย่านมันเค็ม นี่ค่ะชมคุกเข้ากันหมกใส่หม้อพี่น้องถ้าหมกใส่ไปตองมันพี่ยี่พ่อคือมันเลยผมคลุกเข้าไปเห็นเขาเนื้อเขายังกันใส่เอียดไม้กันค่ะใส่หมูเนาะบ่หลายแล้วเพราะว่าถ้าเราเอาผักลงในนี้พอดีผมพันเดียวไข่ใส่น้ำด้วยไข่ไก่จากสองฟองแบบนี้แล้วคุณฤทธิ์ไข่ไก่2ฟองค่ะไข่ไก่มาจากฟาร์มครูภาวินีหลานสาวค่ะพี่น้องไข่ไก่2ฟองคนให้เข้ากันค่ะหมกแซ่บๆหมกอันนี้ก็เอาผักชีใส่เลยค่ะผักชีต้นหอมใส่เบิดเลยค่ะให้มันหอมผักพวกนี้ก็เอามาจากบ้านมาจากบ้านสวนชัยภูมิค่ะสวนพี่สาวน้องสาวท่านเก็บให้นี่ค่ะโอ้ยหอมพี่น้องเอ้ยเป็นแซ่บนี่โอ้ยเป็นแซ่บต้องใส่คุ้มพันดิเสร็จใบตองเอาใส่ใบตองนี่หนึ่งก็ที่แข็งดีเนาะผสมคลุกเข้ากันดีๆก่อนให้ผักนี่เอาเนื้อไอ้นี่ก่อนเอาพริกแกงพริกอย่างก่อนผสมคลุกเข้ากันไปเลยว้าวเป็นแซ่บเท่ากันเนี่ยหมกแล้วก็เอาข้าวเหนียวจ้ำพี่น้องว้ายแซ่บกันอย่างนี้เลยค่ะปลาเนื้ออ่อนไอ้ครูเขาน้องเขากลับบ้านแล้วเขาก็เอามาฝากบ้านครูเพื่อนดูไอ้ติดน้ำสีไหมเนี่ยเพื่อนก็เลยได้ปลามาฝากคุ้มพันเก่ามาหมกพอดีค่ะเป็นแซ่บแต่ค่ะหม้อคุ้มพันคนแล้วคุ้มพันก็เยอะใส่หม้อแล้วก็เอาน้ำใส่จากน้อยแล้วก็อบไว้แป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะมันก็ที่เปื่อยไหวอยู่เอาไงดีใส่หม้อแล้วก็ใส่ใบตองใส่ใบตองไหมหนึ่งเอาเนาะโอเคคนให้เข้ากันดีๆมันหอมๆพี่น้องนี่ค่ะ
กหมอนี่แหละมันง่ายดีพี่น้องเปิดไฟก่อนเดี๋ยวหมอมาแล้วเนี่ยหมอกระทะไม่เก่าละเอาไปเนี่ยเทลงเทลงในหม้อสมคลุกเคล้ากันแล้วก็เทลงในหม้อเติมน้ำจากน้อยแล้วก็อบไว้พี่น้องนี่ค่ะปาร์ตแบบเนี้ยเอาน้ำใส่ยังไงก่อนน้ำพริกน้ำขิงนี่ละใส่ค่ะปึ๊บแล้วก็อบไว้พี่น้องอบไว้ให้มันน้ำมันแห้งจักหน่อยได้ซะเนาะบัดนี้หมกน้ำเอาเจาะนี่ค่ะพี่น้องให้มันเดือดเดี๋ยวเราได้กินแล้วนะโอเคค่ะโอ้ไปกันนี่ก็เอิ้นว่าหมกหมอกเข้าอยู่ตรงไหนอ่ะอุ่นเข้าเนาะอุ่นเขาความเด้อค่ะพี่น้องขอเหนียวน้อยนึงอุ่นกันติดแท็กซี่จกเขาอุ่นก่อนจะได้เขาพี่น้องมื้อนี้มาอีกอยู่กินบ่เบิดจะได้ยังจะเฮ็ดหยังเขาก็ได้ได้จำกับไอ้หมกปลาค่ะพี่น้องตาแซ่บอยู่ค่ะช่องนี้ก็เป็นช่องโคมพันตุลากันนะคะถ่ายทำในเรื่องของ
เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินแล้วก็ในเรื่องของสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องามชมชื่นค่ะคุณพ่อของคุณครูพันตุลากันที่ท่านสารดก้าค่ะแล้วก็จะมีชีวิตน้องแมวน้อยๆ7ตัวค่ะที่ FC หลายๆท่านก็คืออยากจะเห็นน้องแมวพฤติกรรมของน้องแมวคุณพันก็ถ่ายทำให้เห็นให้ดูนะคะแล้วก็ขออนุญาตว่าสองภาษาด้วยค่ะเด้อภาษาถิ่นแล้วก็ภาษาไทยนะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราก็อนุรักษ์รักความเป็นไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยแล้วก็ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยนะเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงช่วยกันรักภาษาไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่นค่ะรักถิ่นแผ่นดินเกิดอะค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาเกิดมาแต่ละภาคแต่ละพื้นที่เนี่ยค่ะเท่นกะทิว่าวก็คือกันได้ค่ะภาษาบ้านแต่ละคนอาจจะก็คือกันใช้ภูมิกับว่าวเสียงเนอๆจากน้อยค่ะเพราะว่าภูมิพันอยู่จังหวัดใช้ภูมินะคะเด้อก็ว่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเพื่อนบอกว่ามีความรู้สึกว่าเป็นกันเองเป็นกันเองแล้วก็มีความสุขอบอุ่นถ้าได้ยินภาษาถิ่นภูมิพันก็ขออนุญาตพูด2ภาษาได้ค่ะเด้อก็คือที่บอกว่ากันเนาะก็ขอบคุณหลายๆนะคะเนื่องในวาระดีๆขึ้นปีใหม่นะคะก็ขออำนวยอวยพรขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงดลบันดาลให้ FC ทุกท่านนะคะแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องคุณครูอัมพันธ์ตุลาการขอให้ท่านประสบความโชคดีมีชัยสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานไม่ว่าท่านจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็ขอให้ท่านได้รับความปลอดภัยทุกครั้งทั้งคนทั้งรถปลอดภัยเดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตลอดเส้นทางนะคะก็ขอให้ท่านโชคดีมีชัยแล้วก็มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเทอญสาธุค่ะอันนี้ก็รอให้ปลาสุกค่ะพี่น้องเพราะว่าครูอัมพันธ์หมกหม้อค่ะหมกหม้อเพื่อความสะดวกค่ะเพราะว่าอายุบ้านพระครูกับบอมันก็บ่สะดวกคือยังอยู่ใช้คุ้มด้วยค่ะพื้นที่มันก็ต่างกันบริบทก็ต่างกันเฮาก็ที่หาพวกใบตองกล้วยหาหยังก็ยากอยู่มื้อนี้ให้ครูฤทธิ์ไปตัดใบตองกล้วยอยู่ข้างหัวโรงเรียนค่ะแตนตอดแล้วพี่น้องแตนไล่ตอดแตนไล่ตอดโอ้ยากไรกันเลยว่าเออเอาหมกหมอก็ได้ก็หรอกนี่แหละค่ะก็คือมาหมกหมอให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งถ้าเขาหมกหมอนี่เขาค่ะขนบ่ได้หรอกค่ะพี่น้องเพราะว่าป่ามันดิบเละตุ่มเปะก็ค่อยกลับจากน้อยเอาให้มันเดือดก่อนให้เดือดดีๆก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะปลาก็น้องที่น้องครูที่เขากลับบ้านเขาเอามาฝากแล้วก็พวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกกระเทียมต้นหอมผักชีเอามาจากบ้านใช้ผมค่ะพี่สาวกับน้องสาวเก็บให้หอมแล้วค่ะพี่น้องเริ่มหอมแล้วหมกปลาคือที่แซ่บอยู่ค่ะหมกหม้อหม้อกระทะThank you.
ำลังเดือดเลยค่ะพี่น้องโอ้ยคนอ่ะโอ้ค่ะกำลังเดือดงามเลยอ่ะก้นมาจัดน้อยข้ามันใหม่นี่ค่ะโอ้พริกจัดน้อยค่ะพี่น้องข้ามันใหม่ไว้กับที่แห้งจากน้อยนี่ค่ะโอ้ค่ะคุณพันกับก้นมันขึ้นมาจากน้อยได้ไหมปิดกลับกับมันโอ้ค่ะพี่น้องก็เอรีแล้วคนนี้มันจะแสบครับโอ้ไปจากน้อยค่ะโอ้มันก็เป็นอย่างแล้วค่ะข้างล่างมันเอมันเป็นกระทะเนาะมันกระทะมันก็เป็นอย่างแบบคนไหลบ่ได้ปลาที่เคยโอบไปอีกก่อนค่ะปลาโอบอีกจะบึดนะกำลังเดือดเลยพี่น้องเอ้ยพวกนี้โอ้เป็นตาแซ่บค่ะกับพี่น้องคนโอ้หอมครับหอมห้อยห้อยแล้วค่ะโอ้โหเฟยดีเป็นตาหน้าพี่น้องคนโอ้ปลากระยอนหมกใส่น้ำหลายเติบพี่น้องย่านมันใหม่เนี่ยคุ้มพันย่านมันใหม่โอ้สุกแล้วสุกแล้วพอแล้วสุกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันจะเล็กโอเคค่ะเรียบร้อยในถ้วยนี้โอ้น่าอร่อยพี่น้องเอ้ยบอกรีดไม่มีถ้วยรองจานรองโอ้ยมาเด้อค่ะพี่น้องกินปลาปลาไอ้ไม่อ่อนหมกหม้อลองกระชอนค่ะกระชอนค่ะพี่น้องเออมาเด้อกินกับข้าวสวยห้อนๆหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวก็ได้ปลาเนื้ออ่อนมันจะสุกง่ายเลยถ้าหงโดนก็เนี่ยมันก็ติเละขนก็ว่าได้จ้ะหรอกโอ้ยมาได้ค่ะพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันได้ค่ะมื้อนี้คนละปลาเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณฤทธิ์คุณฤทธิ์เสร็จเรียบร้อยค่ะสวยค่ะเปิดได้ไหมคะ
ี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะปลาเนื้ออ่อนหมกหม้อแซ่บๆค่ะพี่น้องเบิ้งเป็นตาแซ่บบ่ค่ะค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันในช่วงที่กินข้าวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ